สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะฮะก็เป็นข่าวการอัปเดตของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งมีข่าวความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับผมได้หยิบยกมาราวๆสัก 4-5 ข่าวได้นะครับข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางเฟอร์กิลฟานไดนะครับประการหลังตัวเก่งของทางลิเวอร์พูลล่าสุดครับเขาได้ออกมายกย่องเดนนิสสเตอร์ริดกองหน้าเพื่อนร่วมทีมนะครับว่านี่คือกองหน้าระดับฝีเท้าระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เดนนิสสเตอร์ริดยิงให้ต้นสังกัดไล่เจ้าเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะโดยฟานไดบอกและให้สัมภาษณ์เต็มๆว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของฟานไดแบบเต็มๆกันนะครับฟานไดบอกว่าก่อนผมย้ายมาลิเวอร์พูลผมเคยพูดว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในลีกเลยและเขาเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วเวลาที่เขาฟิตแน่นอนเขาดีพอสำหรับทีมชาติอังกฤษมันไม่ควรมีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลยสำหรับตัวผมแล้วผมรู้ถึงความสามารถของเขาว่าเขาเนี่ยเก่งแค่ไหนและเมื่อไหร่ที่เขาเนี่ยท็อปฟอร์มจากการเผชิญหน้ากับเขาและได้เห็นเขาในการฝึกซ้อมซึ่งเขาเนี่ยทำงานอย่างหนักจริงๆและนำสิ่งดีๆมาสู่ทีมอีกด้วยเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมมากครับนักเตะระดับโลกหลายคนและเขาเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนี่ก็คือคำกล่าวยกย่องของทางฟานไดนะครับที่ได้ยกย่องเดนนิสสเตอร์ริดเนี่ยก็เริ่มกลับมามีฟอร์มการเล่นที่สวยหรูอีกครั้งครับสำหรับเดนนิสสเตอร์ริดกลับมามีความฟิตที่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีเจอเกนครอปนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ออกมากล่าวชื่นชมเดนนิสสเตอร์ริดนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจของทางลิเวอร์พูลครับเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเริ่มมีตัวเลือกในแดนหน้าเข้ามาด้วยนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในกรณีที่นักเตะคนนั้นคนนี้เนี่ยฟอร์มดรอปก็ยังน้อยเนี่ยก็มีตัวหมุนเวียนเอาไว้นะครับซึ่งมันแตกต่างจากช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาฮะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีตัวหมุนเวียนสักเท่าไหร่นะครับทำให้เวลาตัวหลักบาดเจ็บเนี่ยก็มองในมาทั้งสำรองเนี่ยมันก็แทนที่กันไม่ค่อยได้นะครับนะก็ว่ากันไปครับในเรื่องนี้นะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับเป็นบทวิเคราะห์ของทางเจมี่คาแรคเกอร์นะครับช่วงนี้หนีไม่พ้นมูเอซาร่าครับที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการที่แบบฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าช่วงฤดูกาลก่อนนะครับทำให้มีแฟนบอลรวมไปถึงกูรูหลายๆคนเนี่ยพูดถึงครับว่ามูเอซาร่าเนี่ยในช่วงฤดูกาลนี้ทำไมไม่ยิงเปรี้ยงปร้างเหมือนช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสำหรับเจมี่คาแรคเกอร์ซึ่งเป็นตำนานของลิเวอร์พูลเนี่ยได้ชี้แจงในเรื่องนี้นะครับว่าเหตุผลที่ทำไมมูเมซาร่าถึงฟอร์มไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้นะฮะในช่วงหลังๆนี้นะครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆของทางเจมี่คาแรคเกอร์กันดีกว่านะครับเจมี่คาแรคเกอร์บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่ผมไม่คิดว่าเขาเนี่ยเล่นได้แย่ตรงไหนเลยผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันเป็นการวิจารณ์เกินจริงในเรื่องของฟอร์มการเล่นของซาร่าเขายิงได้น้อยกว่าฤดูกาลที่แล้วแค่ลูกเดียวเท่านั้นและผมหวังว่าเจอร์เก้นครอปเนี่ยจะพูดแบบนี้กับเขาเกี่ยวกับประตูที่เขายิงได้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าเขายิงไม่ถึง40ประตูมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยมีฤดูกาลที่เลวร้ายหรอกนะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบทวิเคราะห์ของทางเจมี่คาแรคเกอร์นะครับคือโดยรวมคาแรคเกอร์พยายามพูดว่าซาร่าโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตอนเนี้ยเพราะว่ามันมีหลายๆคนนะครับหลายๆคนเนี่ยนะฮะคาดหวังในตัวเขามากเกินไปนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาทำฟอร์มได้ดีมากแล้วก็ในช่วงฤดูกาลเนี่ยคนมันก็คาดหวังนะครับว่าซาร่าต้องดีกว่าเก่าซาร่าต้องทำผลงานท็อปกว่าช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาต้องยิงเปรี้ยงปร้างมากกว่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ซาร่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นจนเยิ้งครอปยอมรับนะว่าฟอร์มซาร่าก็ดรอปจริงนะครับแต่ถามว่ามันดรอปจนแบบน่าเกลียดไหมแน่นอนครับเจอร์เก้นครอปแล้วก็เจมี่คาแรคเกอร์รวมไปถึงตัวผมเองด้วยที่นั่งดูฟอร์มแล้วก็อ่านข่าวไปทุกวันเนี่ยนะครับผมคิดว่าซาร่าไม่ได้ฟอร์มดรอปอะไรขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลก็ตามนะแต่ผมคิดว่าซาร่าไม่ได้ฟอร์มดรอปอะไรเลยนะครับมันก็อาจจะมีได้มีเสียเขาอาจจะไปเด่นในเรื่องอื่นการสร้างสรรค์เกมนะครับอาจจะไปเด่นในเรื่องของการช่วยทีมมากขึ้นทำให้การทำประตูน้อยลงก็อันนี้มันไม่ได้ดรอปอะไรมากนะฮะโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่ามาตรฐานมันอาจจะดรอปมานิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับตามเนื้อผ้านั่นแหละตามที่เราเห็นนะครับแต่โดยรวมเขาก็คือคนสำคัญของลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำกันเลยนะครับโอเคอันนี้เรื่องนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วก็เรื่องต่อมานะครับมาดูในเรื่องของอดอลแรมซี่กันหน่อยนะครับมีสื่ออังกฤษหลายๆสื่อนะครับก็ได้เล่นข่าวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลให้ความสนใจอดอลแรมซี่นะฮะแล้วทีนี้มันก็มีเหตุผลนะครับว่าทำไมลิเวอร์พูลต้องคว้าตัวแรมซี่เข้ามาร่วมทีมให้ได้หนึ่งเลยทำไมแรมซี่ต้องมาลิเวอร์พูลแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องคว้าแรมซี่ให้ได้เพราะว่ามีความกระหายในการคว้าถ้วยแชมป์นะครับแรมซี่เป็นนักเตะที่คว้าแชมป์ไม่มากนักสักเท่าไหร่นะครับประกอบไปด้วย FA Cup 3สมัยที่ผ่านมานะฮะแล้วก็แมตช์การกุศลนะครับ Community Shield 2สมัยดังนั้นแน่นอนว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะคว้าแชมป์แล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ในอาชีพการค้าแข่งของเขานะครับเพราะงั้นถ้าเกิดมาลิเวอร์พูลแล้วความทุ่มเทเขาก็เต็มร้อยแน่นอนแล้วมันก็ส่งผลดีต่อลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนด้วยนะครับในเรื่องนี้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแรมซี่ลงสนามไปเยอะมากครับในอังกฤษเนี่ยอาจจะมากกว่า300เกมด้วยครับให้กับทีมอาร์เซนอลแล้วก็แม้ว่าเขาจะมีอายุเพียงแค่27ปีแต่ประสบการณ์อยู่ในลีกสูงสุดเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้ช่วยลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะเหตุผลข้อที่3ก็คือจำนวนการทำประตูจากกองกลางนะฮะเมื่อมองดูกองกลางของลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีผู้เล่นที่ทำประตูได้ดีเลยนะครับโอเคอาจจะมีมิลเนอร์วานาดุมพอจะทำประตูได้อยู่บ้างนะครับแต่การมาของแรมซี่น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบุกนะครับแล้วก็การทำประตูจากแผงมิดฟิลด์ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุผลที่3นะส่วนเหตุผลสุดท้ายนะครับไม่ต้องสืบเลยครับเหตุผลสุดท้ายเนี่ยการซื้อตัวแรมซี่เสียแค่ค่าเหนื่อยนะครับที่มีมูลค่าสูงซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลไม่มีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญคือได้มาฟรีด้วยครับในช่วงมกราคมถ้าเกิดแรมซี่ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ลิเวอร์พูลจะได้แรมซี่มาแบบฟรีๆแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของอะไรต่างๆที่ผมว่าไปเนี่ยมันจะช่วยลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนแล้วคือแบบได้นักเตะชั้นดีมารายหนึ่งแบบฟรีๆเสียเพียงแค่ค่าเหนื่อยนะครับอาจจะสูงหน่อยก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจนะแต่ก็ต้องดูในส่วนของลิเวอร์พูลครับก็อย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนั่นแหละคือณเวลาเนี้ยกองกลางลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างแน่นเดี๋ยวจะมีแชมเบอร์ลินที่ได้รับบาดเจ็บถ้าเกิดกลับมาอีกมันก็ต้องทับกันอีกใช่ไหมครับแล้วไหนจะมีฟาบินโญ่ที่รอโอกาสอีกนะครับถ้าเกิดแรมซี่เข้าไปทับอีกเนี่ยมันจะหมุนเวียนอย่างไรเนี่ยมันต้องรอดูกันครับนะในเรื่องนี้ฮะอันนี้ก็ว่ากันไปครับเพราะว่าข่าวมันมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับแรมซี่แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปเนี่ยนะครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับก็มีชื่อติดลิสต์รางวัลโกลเด้นบอยนะครับโกลเด้นบอยอวอร์ดซึ่งรางวัลเนี่ยมันจะมอบให้พวกนักเตะที่มีอายุต่ำกว่า21ปีนะครับหรือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งนั่นแหละพูดง่ายๆเลยนะครับซึ่งสำหรับอาร์โนเนี่ยก็เข้าวัย19ปีเท่านั้นแล้วก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งทางรางวัลเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มลิสต์รายชื่ออาร์โนไปด้วยนะครับแล้วก็ลิสต์รายชื่อทั้งหมดเนี่ยมี40คนด้วยกันนะครับที่ลุ้นรางวัลโกลเด้นบอย2018นะฮะซึ่งอันนี้ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าดาวรุ่งทั่วโลกเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับแต่แน่นอนครับว่าอาร์โนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้เกเรตเซาเกนเนี่ยเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับในชุดที่ไปลุยศึกฟุตบอลโลก2018นะครับต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีลุ้นมากแค่ไหนนะครับแต่เข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อ40คนได้มันก็สุดยอดแล้วนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอ่ะนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวของอเล็กซอนแล้วกันอเล็กซอนนะครับกับประสบการณ์ที่เขาได้พบกับนาโปลีมาก่อนนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลแมตช์ต่อไปต้องเจอนาโปลีนะครับในศึก UCL อลิสซอนก็เลยได้ออกมาพูดอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในลีกอิตาลีมาก่อนกับทางโรม่าแล้วก็โรม่าก็ได้เจอกับนาโปลีอยู่แล้วนะครับอลิสซอนบอกนะครับในเรื่องของบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยยิงได้24ครั้งเข้ากรอบ13ครั้งผมเซฟได้11ครั้งแล้วก็เสียไป2ประตูด้วยกันมันเป็นเรื่องยากเสมอในการเล่นเกมเยือนกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างนาโปลีแน่นอนว่าเราเนี่ยจะเจอกับแฟนบอลที่คลั่งไคล้มากจริงๆและทีมที่ลงเล่นมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเก็บชัยชนะครั้งล่าสุดและเป็นครั้งเดียวที่ผมลงเล่นที่นั่นเราเนี่ยมีความสุขที่เก็บชัยชนะไ
แต่มันเป็นหนึ่งในเกมที่ผมเนี่ยทำงานหนักที่สุดในระหว่างฤดูกาลมันเป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดของฤดูกาลสำหรับเราในซีรีอาร์นะฮะดังนั้นมันเป็นที่แน่ชัดว่ามันจะเป็นเกมที่ยากพวกเขาเนี่ยมีพื้นฐานจากทีมชุดเดิมในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผมมองว่าเราเนี่ยจะมีเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะมาครองได้แต่ชัดเจนว่ามันจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราผมเคยเล่นที่นั่นแค่ครั้งเดียวนะครับฤดูกาลก่อนหน้านั้นผมเป็นตัวสำรองนะผมคิดว่าเราแพ้ผมก็จำไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเมื่อได้ลงที่นั่นแล้วเนี่ยมันมีความทรงจำที่ดีนะครับก็คือชัยชนะก็อันนี้ก็คือทางอริซอนเนี่ยเขาได้กล่าวประมาณนี้พอนะครับตามจริงมันมีเยอะกว่านี้โดยรวมเนี่ยเขาบอกครับการไปเจอกับทางนาโปลีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็นาโปลีเป็นทีมที่มีชุดการเล่นนักเตะการเล่นที่คงเส้นคงวานะครับเขาใช้ชุดเดิมอ่ะมาหลายปีแล้วนะครับเพราะงั้นโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันมั่นคงมากนะครับแล้วมันต่อยอดได้อีกไกลเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเกมที่ใหญ่แล้วก็เป็นเกมที่ยากลำบากนะครับว่าอเลซอนเขาเคยสัมผัสมาแล้วนะครับมันเป็นเกมที่หนักมากนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปคร่าวๆนะครับโอเคก็อันนี้เป็นข่าวของลิเวอร์พูลนะครับที่หยิบยกกันเข้ามาแล้วกันสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยผมมีอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นอุนโนลิเวอร์พูลทีเฮดนะครับไปกดติดตามกันได้กดไปที่หน้าแรกของช่องนี้นะครับแล้วมันจะมีช่องแนะนำอยู่2ช่องแล้วมันจะมีช่องลิเวอร์พูลไปกดติดตามกันได้นะครับเป็นพวกคลิปข่าวเหมือนกันนะครับอาจจะลงข่าวเยอะกว่าของช่องนี้ด้วยสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะมันเป็นข่าวลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอาจจะเจาะลึกมากกว่าด้วยนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ